ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเผยความก้าวหน้าผลงานแอปพลิเคชัน DDC Care สู้ภัยไวรัสโควิด-19 เพื่อลดความตื่นตระหนกของคนในสังคมพร้อมสร้างความเชื่อมั่นและการเตรียมความพร้อมทางด้านการแพทย์โดยได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรทุกภาคส่วนรายละเอียดจะน่าสนใจอย่างไรทุกเรื่องที่อยากรู้ทุกปัญหาจะคลี่คลายในบ่ายนี้มีคำตอบสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพูดถึงคนไทยเราเก่งนะฮะเมื่อวันก่อนก็ยังคุยกันเรื่องเทคโนโลยีนะครับวันนี้ก็มีเรื่องของแอปพลิเคชันครับที่ทีมคนไทยนะคิดขึ้นมาเพื่อสู้กับโควิดนะครับโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.เขาใช้คนเก่งๆมารวมกันสร้างแอปพลิเคชันติดตามตัวผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงแล้วกักตัวเพื่อจะดูว่าออกนอกพื้นที่หรือเปล่ารายงานวันต่อวันไหมสุขภาพเป็นยังไงมีไข้ไหมนะครับเขาเริ่มใช้กันแล้วนะฮะค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะเขาก็จะมีข้อมูลจากทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขด้วยที่จะบอกว่าอยากจะมีข้อมูลอะไรแล้วก็มีการประมวลผลด้วยท่านผู้ชมที่มีคำถามมีข้อเสนอแนะโทรศัพท์ไปได้ที่สวทช.นะคะ025647000นะคะ025647000แล้ววันนี้รายการของเรานะคะจะมีระบบบรรยายแทนเสียงสำหรับผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยินซึ่งระบบนี้เราพัฒนาโดยสวทช.แขกรับเชิญของเราเช่นเดียวกันนะคะและวันนี้ท่านผู้ชมที่คอมเมนต์ผ่านทาง Facebook Live เราจะมีกระเป๋าผ้าแคนวาส22ปีรายการบ่ายนี้มีคำตอบส่งให้ถึงบ้านนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับแอปพลิเคชันแล้วก็รายละเอียดข้อมูลที่น่าสนใจกันค่ะพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาครับผู้ชมครับวันนี้2ท่านจะคุยกับเรานะครับเรื่องแอปพลิเคชันในการดูแลกลุ่มเสี่ยงหรือที่ผู้ที่ต้องกักตัวนะครับแนะนำท่านแรกครับดร.จุฬารัตน์ตันประเสริฐนะครับรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.นะครับท่านมาครับคุณหมอธนรักษ์ผลิพัฒน์นะครับรองอธิบดีกรมควบคุมโรคครับสวัสดีครับทั้ง2ท่านครับสวัสดี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 ครับถามท่านรองกันก่อนท่านรองผู้อำนวยการก็แอปพลิเคชันเนี่ยค่ะที่มาที่ไปนี่คือทางเราเห็นปัญหาของประเทศปัญหาของโลกแล้วเราก็คิดแอปพลิเคชันขึ้นมาดูว่ามีการประสานระหว่าง2กระทรวงก่อนหน้านี้คะค่ะก็จริงๆมีการประสานกันนะคะทั้ง2กระทรวงทั้งกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือเรียกสั้นๆว่ากระทรวงอว.กับทางกรมควบคุมโรคซึ่งสังกัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะพอมีการระบาดเนี่ยค่ะเราก็นักวิจัยก็ช่วยกันคิดดูว่าด้วยความสามารถความเชี่ยวชาญที่เรามีนะคะเราจะเข้าไปช่วยในส่วนไหนได้บ้างพอเราคิดถึงแอปพลิเคชันตัวนี้ตัว DDC Care ซึ่งจะใช้ในการติดตามและประเมินผู้มีความเสี่ยงนะคะที่ต้องกักบริเวณตัวเองอยู่ในที่พักอาศัย14วันเนี่ยเราก็ไปประสานกับทางกรมควบคุมโรคว่าแอปพลิเคชันนี้ดีไหมและพอคุณหมอเห็นด้วยว่าดีเนี่ยเราก็รับ requirement มาแล้วก็มาพัฒนากันอย่างเร่งรีบเลยค่ะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์เวอร์ชันแรกออกนะคะแล้วเราก็กลับไปหาคุณหมอบ่อยๆค่ะเพื่อจะรับ requirement แล้วก็ปรับกันมาตอนนี้ระบบเริ่มใช้งานจริงแล้วนะคะก็ใช้จริงมาที่เริ่มแรกที่สถาบันบำราศนราดูรนะคะตั้งแต่วันที่31มีนาคมนะคะที่ผ่านมาตอนนี้ก็ประมาณครึ่งเดือนนะคะมีผู้มีความเสี่ยงอยู่ประมาณ300กว่ารายนะคะอันนี้คือทั่วประเทศทั่วประเทศ300กว่ารายตั้งแต่31มาค่ะครับอาจารย์ใช้ทีมงานทำเบื้องหลังกว่าจะสร้างขึ้นมาเนี่ยกี่คนฮะเรามีทีม IT นะคะที่พัฒนาแอปพลิเคชันเนี้ย3ทีมด้วยกันซึ่งรวมแล้วก็ประมาณ20กว่าชีวิตนะคะที่ระดมกันตอนนี้ก็ยังระดมอยู่นะคะเพราะว่าพอเราเปิดใช้งานจริงเนี่ยก็จะมีผู้ใช้ที่แนะนำให้คำแนะนำเพิ่มเติมมาว่าเปลี่ยนตรงนู้นเป็นอย่างนู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยเราก็ปรับให้นะคะทีนี้เรียนว่าแอปพลิเคชันเนี้ยค่ะมีวัตถุประสงค์2ประการนะคะประการแรกก็คือว่าให้ผู้ที่มีความเสี่ยงเนี่ยปักหมุดว่าบริเวณที่เขาจะกักตัวที่พักอาศัยที่เขาจะอยู่14วันเนี่ยค่ะเป็นบริเวณไหนค่ะในแอปเนี่ยจะมีให้ปักหมุดเหมือนปักหมุดใน Google ใน LINE ใช่ไหมฮะใช่ค่ะเดี๋ยวผมทำความเข้าใจก่อนอาจารย์จุฬารัตน์แอปนี้ไม่ใช่ทุกคนใช้ถูกป่ะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ใครเฮ้ยลองโหลดมาใช้ไม่ใช่ไหมไม่ใช่เฉพาะคนที่มีความเสี่ยง
ที่จะติดเชื้อโควิด19ที่คุณจะต้องกักตัวคุณต้องโหลดแอปนี้มาเป็นเขาเรียกเป็นความร่วมมือหรือเป็นคำขอร้องหรือเป็นข้อบังคับว่าต้องทำนะอันนี้เป็นคำขอร้องนะคะว่าเดี๋ยวจะต้องให้ฟังนะคะว่าผู้มีความเสี่ยงเนี่ยถูกระบุมาอย่างไรนะคะแต่เอาวัตถุประสงค์ก่อนนะคะเมื่อสักครู่เป็นวัตถุประสงค์แรกที่ว่าระบุตำแหน่งแล้วก็ระบบจะมีการเช็คสัญญาณอยู่ตลอดนะคะทุกๆ15นาทีว่าอยู่ตรงไหนคุณอยู่บริเวณถูกต้องไหมนะคะถ้าออกนอกบริเวณเกิน50เมตรระบบจะขึ้นเตือนว่าคุณออกนอกพื้นที่นะคุณออกนอกบริเวณกับที่กักตัวแล้วนะคะวัตถุประสงค์ที่2ก็คือว่าในระยะ14วันเนี่ยค่ะทางกรมควบคุมโรคต้องการให้บุคคลผู้มีความเสี่ยงนะคะตรวจเช็คสุขภาพตัวเองซึ่งทางกรมควบคุมโรคก็จะให้รายการมาว่าจะถามอะไรบ้างนะคะวันนี้วัดไข้หรือยังวัดแล้วมีอุณหภูมิเท่าไหร่มีอาการเจ็บคอมีอาการไอบ้างไหมนะคะแล้วพอส่งข้อมูลเข้ามาเนี่ยค่ะก็จะทำการประมวลผลโดยกฎกติกาที่ทางกรมควบคุมโรคให้ทางทีมพัฒนามานะคะว่าอาการแบบนี้ป่วยมากป่วยน้อยมีโอกาสที่จะเป็นไข้หวัดหรือติดเชื้อโควิดนะคะถ้ามีความเสี่ยงว่าน่าจะเป็นอาการของโควิดนะคะทางกรมควบคุมโรคก็จะติดต่อไปหรือว่าผู้ที่ได้รับการประเมินเนี่ยค่ะเขาจะได้ผลด้วยว่าเขามีความเสี่ยงสูงขึ้นเนี่ยเขาก็อาจจะโทรเข้ามาที่กรมควบคุมโรคก็ได้นะคะคุณหมอธนรักษ์คะ3เดือนนะที่เราไม่เจอกันเดือนครั้งแรกที่เรารู้จักไวรัสโควิด19เนี่ยก็เพราะคุณหมอธนรักษ์มาเล่าให้ฟัง10มกราคมวันนี้17เมษายน3เดือนพอดีมันมีอะไรข้อมูลใหม่ๆที่เรารู้จักมันมากขึ้นไหมคะครับจริงๆตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงวันนี้เนี่ยอะไรเปลี่ยนไปเยอะแล้วนะครับค่ะตอนนั้นเรามีคนไข้วันนั้นรู้สึกยังไม่มีคนไข้รายแรกเลยนะครับใช่ค่ะเราแค่รู้ว่ามาจากเมืองอู่ฮั่นครับแล้วตอนนี้คนไข้เมืองไทย 2,000 กว่าเข้าไปแล้วค่ะแต่ก่อนเราไม่แน่ใจด้วยซ้ำไปว่ามันจะระบาดจากคนไปคนได้เร็วแค่ไหนตอนนี้ชัดเจนแล้วว่ามันระบาดเร็วมากค่ะวันก่อนนู้นเราไม่รู้เลยว่าเราจะรักษามันยังไงตอนนี้เรามียาต้านไวรัสที่พอเชื่อถือได้สักระดับนึงแล้วค่ะสิ่งต่างๆที่เราพยายามทำมาตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันนะครับได้เปลี่ยนไปเยอะมากแล้วจากการเฝ้าระวังที่เน้นหนักที่สนามบินมาเป็นการปิดระยะห่างปิดสถานที่โน่นนี่นั่นนะครับแล้วก็พยายามเรามีการระบาดรอบแรกจบไปแล้วจะได้ว่าจะใช้คำว่าจบก็ยังอาจจะไม่ดีนะครับมันเลยจุดสูงสุดของมันไปแล้วนะครับตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงที่จำนวนผู้ป่วยเริ่มลดลงแต่ไม่ประมาทนะครับใช่ครับครับก็เราก็ผ่านอะไรมาเยอะนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องที่เราจะต้องจัดการอีกเยอะมากเหมือนกันนะครับข้างหน้าเพราะนั้นถ้าสมมุตินะคะเดี๋ยวเราจะแอปพลิเคชันเราพอรู้แล้วว่ามีประโยชน์ยังไงแต่ถ้าสมมุติไม่มีแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมาคุณหมอเหนื่อยกันขนาดไหนคะเนี่ยครับเรื่องของการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้เดินทางจากต่างประเทศหรือเป็นผู้สัมผัสจากตัวผู้ป่วยโดยตรงเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องทำค่ะมันเป็นมาตรการทางสาธารณสุขมาตรการหนึ่งที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดนั่นก็คือการพยายามไปตัดวงจรการแพร่ระบาดเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการติดตามผู้สัมผัสให้ได้มีประสิทธิภาพเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับเป็นเรื่องที่ต้องทำในอดีตเราใช้วิธีการเอาคนไปตามเอาคนไปดูว่าคุณอยู่บ้านหรือเปล่านะครับแล้วก็ทุกวันก็จะต้องมีคนไปเคาะประตูบ้านคุณอยู่บ้านใช่ไหมแล้วก็คุณมีอาการต่อไปนี้หรือเปล่าค่ะซึ่งของพวกนี้มันถามได้แค่วันละครั้งเราคงไม่สามารถไปเยี่ยมบ้านวันละหลายๆรอบได้ครับงั้นการมีแอปพลิเคชันนี้ช่วยได้มากนะครับแล้วก็มันเป็น two way communication เป็นการสื่อสาร2ทางระหว่างตัวเจ้าหน้าที่แล้วก็ตัวคนที่เราขอให้เขาสังเกตอาการครับเขาสามารถคุยกับเราได้นะครับแล้วก็เขาอยากจะคุยกับเราเมื่อไหร่ก็ได้แล้วเนี่ยมันก็แล้วเขาก็แจ้งอาการผิดปกติเมื่อไหร่ก็ได้ด้วยไม่ใช่แค่วันละครั้งเดียวและในขณะเดียวกันเราก็สามารถติดตามเขาได้ตลอดเวลาว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนเขาอยู่ที่บ้านหรือเปล่าอย่างที่ดร.จุฬารักษ์บอกนะครับเพราะเนี่ยถ้าเป็นแต่ก่อนเราไปเคาะประตูบ้านเขาพอเขารู้ว่าวันนี้เรามาแล้วคราวนี้ก็อยู่ไม่แต่แล้วก็คนที่ไปเคาะประตูบ้านก็มีความเสี่ยงครับเพราะว่าวิธีการใช้แอปพลิเคชันก็เป็นโซเชียลดิสแทนซิ่งแบบหนึ่งใช่ไหมคะครับที่แบบติดต่อได้เลยแล้วก็อีกอย่างก็คือที่สำคัญคือมันจะมีระบบข้อมูลให้กับคุณหมอในการที่จะทำงานต่อไปในการรู้จักโรคอุบัติใหม่ตัวนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับคุณหมอแล้วทีมมอนิเตอร์ที่จะดูว่าคนที่เขาถูกกักตัวที่อาจารย์จุฬารัตน์บอก300คนเนี่ยใครมอนิเตอร์ดูตรงนี้ใครดูอยู่ครับตอนนี้ก็ดูด้วยกันทั้งคู่เลยแล้วครับอ๋อเหรอฮะก็ช่วยกันดูครับก็ที่กรมก็มีคนดูแล้วก็ทาง
ทางทีมของอาจารย์จุฬาลักษณ์ก็ช่วยกันดูเพราะว่ามันเป็นเราเพิ่งเริ่มใช้มาแค่ครึ่งเดือนครับเราก็ต้องการจะรู้ข้อมูลที่ไหลเข้ามาหน้าตาเป็นยังไงครับมีปัญหาอะไรไหมติดขัดอะไรไหมข้อมูลพวกนี้เอาไปใช้ได้ดีแค่ไหนครับครับถามอาจารย์นิดนึงตอนนี้มี300ใช่ไหมฮะที่กักตัวที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มรันแอปพลิเคชันมีใครเริ่มป่วยเจ็บคอไอเฮ้ยต้องมาโรงพยาบาลแล้วนะเนี่ยมีไหมอาจารย์ที่มอนิเตอร์กันมาครับเจอไหมหรือว่ายังโอเคกันอยู่ฮะก็จะมีขึ้นระดับสีส้มนะคะก็จะมีแบบสีเขียวสีส้มสีแดงเลยค่ะก็ซึ่งทางถ้าถึงจุดนั้นเจ้าหน้าที่ถ้าเป็นสีแดงนะคะเจ้าหน้าที่ก็สามารถโทรไปเพราะเราจะเก็บข้อมูลไว้ในแอปพลิเคชันตอนที่เขาลงทะเบียนนะคะว่าเขาเป็นใครมีเบอร์โทรศัพท์ติดต่ออย่างไรอะไรเงี้ยนะคะก็จะโทรไปสอบถามอาการถ้าดูแน่แล้วว่าน่าจะติดเชื้อน่าจะป่วยอะไรเงี้ยนะคะก็มาโรงพยาบาลบางทีกรมควบคุมโรคก็ส่งรถไปรับโอ้โหส่งรถไปรับให้เลยเหรอฮะนี่ดีกว่าอังกฤษอีกนะอาจารย์ประเทศไทยนี่ส่งรถไปรับด้วยรู้พิกัดอำเภอนี้ตำบลนี้ใช่ไหมฮะแล้วไปรับเสร็จแล้วไปไหนต่อฮะก็ไปโรงพยาบาลในพื้นที่หรือไงฮะเขาเป็นคนที่มีอาการแล้วก็เขาเป็นคนที่เสี่ยงสูงมีประวัติบวกอาการคนกลุ่มนี้ยังไงก็ต้องตรวจวินิจฉัยนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็รับมาเพื่อทำการตรวจวินิจฉัยต่อไปโอ้โหนี่เราดีกว่าอังกฤษยุโรปอีกนะเนี่ยประเทศไทยนี่สุดยอดนะฮะแต่อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีเนี่ยมีเบื้องหลังมีคนทำงานนะใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวคุณวิสารจะไปคุยกับดร.อนันต์ลดาโชติมงคลนะคะซึ่งท่านเป็นนักวิจัยศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ที่เป็นผู้คิดค้นแอปพลิเคชันชิ้นนี้ขึ้นมานะคะแล้วเดี๋ยวจะกลับมาคุยกับทั้งสองท่านว่า S15 วันเนี่ยเห็นบอกว่าไปทดลองใช้ที่โรงพยาบาลบำราศนราดูรได้ผลขนาดไหนนะคะเอาละค่ะไปพบคุณวิสารค่ะครับผมอยู่กับอาจารย์อนันต์ลดานะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์เป็นทีมผู้พัฒนาแอปพลิเคชันนะครับโหเร็วมากนะฮะใช้เวลาค่อนข้างเร็วใช้ก็หลายชีวิตใช่ไหมฮะที่ทำกันใช่ค่ะ20 กว่าคนช่วยกันเขียนค่ะเขียนโปรแกรมด้วยก็จะมีทางพัฒนาแอปพลิเคชันและพัฒนาสิ่งที่เราเรียกว่าแดชบอร์ดนะคะเป็นระบบที่สำหรับให้ทางเจ้าหน้าที่ดูข้อมูลตัวเลขต่างๆนะคะจนใช้งานจริงแล้วตอนนี้เนี่ยนะครับอาจารย์สาธิตให้ดูหน่อยเข้าแอปพลิเคชันเป็นอะไรยังไงฮะสมมติว่าบางคนต้องถูกกักตัวกักบริเวณต้องโหลดแอปชื่อว่าDDC Care ค่ะตัวไหนฮะอาจารย์ช่วยตัวนี้ค่ะสีเป็นรูปหัวใจนะคะสีชมพูโลโก้อันไหนฮะอาจารย์เนี่ยค่ะตัวนี้อ๋อนี่ที่นิ้วอาจารย์ชี้อันนี้นะฮะนี่นะตัวนี้ค่ะโลโก้ใช่ค่ะนี่นะฮะ DDC Care ใช่ค่ะโหลดแอปมาเสร็จปั๊บแล้วไงต่อค่ะก็คือตอนแรกจริงๆอย่างที่เมื่อกี้ทางได้พูดเกิดนำไปแล้วนะคะว่าต้องเป็นเฉพาะกลุ่มที่มีความเสี่ยงจริงๆนะคะก็จะมีกรณีที่ว่าเป็นไปที่โรงพยาบาลแล้วผลตรวจเป็นลบแต่ว่ายังต้องกักตัวอยู่ทางโรงพยาบาลก็จะให้สแกน QR code นะคะแล้วก็ลงทะเบียนก่อนถึงจะดาวน์โหลดได้คือถ้าเป็นบุคคลทั่วไปเปิดมาแล้วดาวน์โหลดเนี่ยจะเข้าใช้งานไม่ได้นะคะอ๋อต้องเฉพาะใช่แล้วก็มีอีกกรณีนึงนะคะถ้าเราพบผู้ป่วยที่ติดเชื้อแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะทางกรมก็จะค้นหาว่าใครเป็นคนใกล้ชิดบ้างแล้วก็ส่ง SMS ให้ไปดาวน์โหลดติดตั้งแอปที่บ้านยังไม่ต้องมาโรงพยาบาลนะคะเพื่อคือมาเดินทางมาโรงพยาบาลก็มีความเสี่ยงอีกฉะนั้นถ้าได้รับ SMS ก็ติดตั้งแอปพลิเคชันแล้วก็ดูแลตัวเองอยู่ที่บ้านก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นไอคอนรูปหัวใจสีชมพูนะคะเข้าไปปั๊บเข้าไปปุ๊บอันนี้เลือกภาษานะคะตอนนี้อยู่3ภาษาเลือกภาษาไทยนะอาจารย์แล้วก็อันนี้ก็คือต้องลงทะเบียนก่อนถึงจะล็อกอินได้นะคะเดี๋ยวขอลงก็สำหรับบุคคลที่เขาให้ SMS มาหรือไปลงทะเบียนที่โรงพยาบาลอย่างที่บอกไม่ใช่ทุกคนใช้นะครับอันนี้คืออยู่ในกลุ่มเสี่ยงเพื่อให้กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมอนิเตอร์ได้ว่าถูกกักตัวอยู่14วันเนี่ยแต่ละคนออกนอกพื้นที่ไหมอาการเป็นยังไงในแต่ละวันนะฮะใช่ค่ะอย่างอันนี้ค่ะสิ่งแรกที่ต้องทำเลยเข้ามานะคะเมื่อมาถึงที่บ้านบอกเลยว่าบ้านเราอยู่ไหนนะคะใส่แอดเดรสอย่างตอนนี้เราอยู่ที่อสมทนะคะก็ปักหมุดอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะปักหมุดนะคะมันก็จะฟ้องเลยปึ้งใช่ต้องเลือกอยู่กรุงเทพใส่ที่อยู่นะคะแล้วก็มีพิกัดด้วยกดบันทึกนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะทราบว่าเมื่อกี้นี้คือบ้านเราถ้าเราออกนอกรัศมีเกิน50เมตรมันจะส่งไปที่ฝั่งที่แดชบอร์ดที่ทางเจ้าหน้าที่ดูอยู่นะคะทีนี้แต่ละวันสิ่งที่ผู้ที่ลงแอปพลิเคชันเนี่ยต้องทำก็คือทำแบบคัดกรองรายวันนะคะคำถามง่ายๆค่ะมีไข้หรือเปล่านะคะรู้สึกว่ามีไข้ไหมใช่ไหมใช่วัดอุณหภูมิร่างกายไหมวัดหรือยังได้38
ถ้ายังไม่วัดเนี่ยก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเขาจะแนะนำว่าควรจะวัดนะคะยังมีอาการเหล่านี้ไหมไอเจ็บคอถ้ามีก็ยังไงฮะก็เลือกเลยค่ะมีอะไรสุขภาพไอเจ็บคอเลือกได้นะคะกดให้ยืนยันอาการเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ส่งข้อมูลนะคะปื๊ดข้อมูลนี้ก็จะไปที่ใช่ค่ะไปที่ที่ระบบนะคะที่กรมมอนิเตอร์แต่ว่าเราจะมีคำแนะนำด้วยค่ะว่าถ้ากรอกมาอย่างนี้มียังไงบ้างอันนี้คือเสี่ยงสูงมากมีอาการครบเลยเพราะว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงอยู่แล้วใช่ไหมคะมีไข้ไอเจ็บคอด้วยครบ3อย่างเลยทำไงต่อฮะค่ะนี่เลยค่ะติดต่อกรม1422จะมีขึ้นเบอร์ให้ค่ะสามารถโทรออกจากแอปพลิเคชันได้เลยติดต่อไปว่าผมเนี่ยทั้งไอทั้งเจ็บคอทั้งเนี่ยใช่ค่ะสเปคเนี่ยเหมือนกันเลยเนี่ยนะก็พอโทรไปเสร็จปุ๊บทางกรมเขาก็จะได้รับข้อมูลแล้วก็ได้รับตำแหน่งของเราด้วยค่ะเพราะว่าระบบนี้ติดตามที่อยู่ใช่ไหมคะก็จะสามารถส่งรถมารับได้คือไม่ควรเดินทางด้วยรถสาธารณะอยู่แล้วนะคะก็ควรจะมีรถมารับนะคะอันนี้ก็คืออย่างอันนี้ลงมาแล้ว4วันวันนี้วันที่4นะคะถ้าวันไหนไม่ทำอันนี้ค่ะขึ้นเลยว่าไม่ทำสมมติว่าได้แอปไปลืมหรือขี้เกียจหรืออะไรเนี้ยมันจะโบอย่างงี้ใช่ค่ะแต่ว่าพอไม่ทำนานๆ14วันไม่ทำไป5วัน7วัน8วันนี่ยังไงฮะโอ้ไม่ต้องถึงขนาดนั้นค่ะถ้าทำไม่ทำหลายๆวันนี่สัก 2-3 วันเนี่ยหรือเจ้าหน้าที่จะเห็นค่ะว่าใครไม่ทำอาจจะมีโทรศัพท์มาสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าอาการเป็นยังไงทำไมไม่กรอกอันนี้ไม่สามารถกรอกย้อนหลังได้นะคะต่อไปทำย้อนหลังไม่ได้ด้วยวันต่อวันได้ค่ะอันนี้คือข้ามละก็คือเห็นเลยว่าขาดไปแต่ทีนี้อ๋อคือเขาจะโทรมาตามเลยเอ๊ะทำไมไม่รายงาน2วันที่ผ่านมาไม่เห็นมีตอบแบบสอบถามใช่ค่ะอันนี้ก็คือสามารถแต่ว่าสามารถทำได้มากกว่าวันละ1ครั้งเช่นสมมติว่าเมื่อเช้าเนี่ยสบายดีไม่มีอะไรก็กรอกปกติตอนบ่ายรู้สึกเริ่มมีไข้เป็นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยมากรอกใหม่ได้มันก็จะมีคำแนะนำมานะคะครับก็เรียกว่าพอทำไปแล้วที่ผ่านมาเป็นไงฮะระบบทำงานได้ดีไหมฮะก็ตั้งแต่31มีนาก็ได้ระดับนึงนะคะอันนี้ก็ต้องใส่ความร่วมมือของคนที่ลงแอปพลิเคชันด้วยว่ากรอกแต่จริงอันนี้มันจะมีระบบเตือนมานะคะวันละ3ครั้งว่าจะมีมาทำแบบสอบแบบคัดกรองรายวันหรือยังถ้าเกิดลืมก็มีบางคนบอกบางทีลืมถ้าช่วยเตือนหน่อยไหมก็ระบบเราก็มีการเตือนนะคะเตือนมาก็กดทำได้วันละอย่างน้อย1ครั้งค่ะนี่คุณผู้ชมดูแอปพลิเคชันแบบนี้สวทช.พัฒนาโดยทีมคนเก่งๆเนี่ยนะครับทำให้หมอลดความเหนื่อยลงเยอะนะฮะใช่ไหมฮะเวลาตามตัวอย่างเมื่อกี้อาจารย์ธนรักษ์บอกว่าโอ้โหใครจะไปเคาะประตูบ้านได้ทุกวันใช่ไหมฮะแล้วก็ไอ้ออกนอกพื้นที่หรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่มีรปภ.ไปเฝ้าแต่ละคนแต่แอปเนี่ยมันจะทำงานแทนเสร็จเลยใช่ค่ะใช่ไหมครับวันหน้าถ้ามีคนต้องกักตัวอีกมาจากต่างประเทศก็ต้องมากรอกใช่ค่ะตามระบบนี้ใช่ค่ะสมมติโควิดผ่านไปจัดการเรียบร้อยนะครับแอปนี้มีประโยชน์เนาะไปแอปพลายอย่างอื่นได้ไหมฮะได้ค่ะใช่ค่ะอันนี้ก็คือเราที่เราคุยกับกรมไว้คือเรามองว่ามันเป็นแพลตฟอร์มสำหรับจัดการกับโรคระบาด ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะเราก็เลยใช้ชื่อว่า DDC Care ก็คือไม่ได้เจาะจงกับโควิดนะคะในอนาคตก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับอะไรก็ได้ใช่ค่ะอ๋อแล้วมันก็จะทันสถานการณ์ควบคุมกลุ่มเสี่ยงได้ง่ายและเร็วโหอันนี้ดีมากครับก็เรายังไม่หยุดพัฒนาใช่ไหมอาจารย์ก็ยังมีปรับปรุงต่อเนื่องอย่างที่บอกว่าเรารีบมากในเวลา1อาทิตย์ออกเวอร์ชันแรกมาตอนนี้ก็ยังพัฒนาต่อเนื่องขึ้นเรื่อยๆอะค่ะก็เนื่องจากว่าโรคเนี้ยมันเป็นโรคอุบัติใหม่ฉะนั้นมันก็มีองค์ความรู้ใหม่ๆที่จะต้องปรับให้ทันสถานการณ์ก็ตัวแอปพลิเคชันแล้วก็ตัวระบบเนี่ยเราก็ปรับให้ตามสถานการณ์ที่เป็นจริงในปัจจุบันมากขึ้นนะคะนี่ฮะคุณผู้ชมฮะนี่ฮะคือกองทหารหลังบ้านนะฮะทำงานนี้เพื่อประเทศของเราเลยนะครับขอบพระคุณนะครับอาจารย์ครับขอบพระคุณครับค่ะนี่เป็นตัวอย่างแอปนะครับก็ใช้งานจริงแล้วนะครับได้ผลอย่างดีเลยไปทางคุณสุนทรีครับเชิญครับค่ะขออนุญาตคุยกับคุณหมอธนรักษ์นะคะคุณหมอธนรักษ์อยู่ในเหตุการณ์ที่ดูแลโรคระบาดโรคอุบัติใหม่หลายโรคนะคะตั้งแต่สมัยก่อนตั้งแต่ซาร์เมอร์สมาเปรียบเทียบกับโควิด19ตอนนี้รู้สึกว่าเรามีทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่จากหลายหน่วยงานเข้ามาช่วยแล้วก็ยังมีมดงานคืออสม.ด้วยอ่ะคุณหมอเล่าให้ฟังว่ามันเปรียบเทียบกับสถานการณ์ตอนสมัยเมอร์กับซาแล้วอันนี้มันดูเป็นการร่วมแรงร่วมใจกันของคนมากน้อยมากขึ้นมากคะรอบนี้เนี่ยหนักที่สุดนะครับแต่ก็มีเพื่อนเยอะที่สุดมีเพื่อนเยอะที่สุดหมออบอุ่นที่สุดมีคนช่วยเยอะที่สุดใช่ครับรอบนี้เนี่ยนอกจากกระทรวงต่างๆเข้ามาช่วยกันคือจำได้เนี่ยก็คือตั้งแต่นู่นเลยนะตั้งแต่เรื่องธรรมดาอย่างหน้ากากขาดแคลนก็มีคนเข้ามาช่วยจัดการครับมาจนถึงเรื่องไฮเอนด์อย่างแอปพลิเคชันอะไรอย่างเงี้ยก็อบอุ่นมากครับแล้วก็มีหุ่นยนต์ด้วยหุ่นยนต์มาช่วยหมอตามโรงพยาบาลต่างๆที่เริ่มจะมีกันด้วยครับคือตรงนี้เนี่ย
อย่างที่นำเรียนเราก็มีความเชี่ยวชาญของเราด้านบางด้านค่ะบางด้านถ้าเราไม่มีเพื่อนมันก็ทำงานยากมันก็นะครับเพราะฉะนั้นเนี้ยรอบนี้มีคนเข้ามาช่วยเยอะมากนะครับไม่ตอนนี้ที่กรมหรือว่าที่ทุกหน่วยงานของสาธารณสุขนี่มีคนเข้ามาช่วยเหลือกันเยอะแยะมากมายจริงๆแล้วตั้งแต่ซิมเปิ้ลง่ายๆแบบมาบริจาคข้าวของมาให้ความช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆจนถึงเรื่องไฮเทคแบบพัฒนาแอปแล้วแอปอสมของเราก็มีความรู้มากขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่คิดว่าได้ผลนะคะสุขอนามัยส่วนตนของพี่น้องประชาชนเนี่ยประชาชนคนไทยได้เรียนรู้นะคะครับอันนี้ถือว่าสอบผ่านครับคือตรงนี้สำคัญมากค่ะผมมักจะพูดเสมอว่ามันไม่ใช่เรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ทำให้เราชนะแต่ว่ามันเป็นหลายๆเรื่องทั้งมาตรการทางด้านสาธารณสุขสุขอนามัยส่วนบุคคลเรื่องของความรอบรู้ทางสุขภาพไปจนถึงเรื่องของไอ้การนำเทคโนโลยีต่างๆนี่มาช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยนะครับเราถึงจะสามารถเอาชนะศัตรูที่มันเก่งกาจขนาดนี้ได้นะครับแต่ถ้าจะมีข่าวดีการเอาชนะศัตรูที่ดีที่สุดตอนนี้นอกจากเรื่องยาแล้วก็ต้องพูดถึงเรื่องวัคซีนดร.จุฬารัตน์มีข่าวดีอะไรบ้างไหมคะสำหรับคนไทยเรื่องวัคซีนค่ะก็ทางสวทช.เราเนี่ยมีนักไวรัสวิทยานะคะซึ่งก็ทำวัคซีนตั้งแต่สมัยซาสมัยมือมาด้วยอยู่แล้วพอมีโควิดเนี่ยนักวิจัยก็เริ่มทันทีค่ะพัฒนาวัคซีนนะคะด้วยกัน4ชนิดนะคะตอนนี้ต้นแบบเลยเนี่ยในระดับห้องปฏิบัติการเนี่ยก็ให้ผลที่ดีนะคะเป็นที่น่าพอใจตอนนี้อยู่ระหว่างการทดลองกับสัตว์กับหนูทดลองนะคะซึ่งถ้าผ่านขั้นตอนนี้ก็จะต้องมีการทดลองกับมนุษย์นะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยในการผลิตวัคซีนตัวหนึ่งมาใช้กับมนุษย์เนี่ยค่ะใช้เวลาไม่น้อยกว่า10ปี10ปีเหรอคะใช่ค่ะแต่ด้วยความเร่งรีบของเชื้อตัวเนี้ยนะคะและเราต้องมีวัคซีนเราถึงจะเพราะว่าพอเราติดโควิด19เนี่ยมีตั้งประมาณ 80% ที่ไม่แสดงอาการหรือแสดงอาการแต่น้อยเพราะนั้นเราก็ไม่รู้แล้วว่าเราติดเพราะนั้นต้องใช้วัคซีนก็อันนี้ทุกประเทศทั่วโลกก็ร่วมแรงร่วมใจกันนะคะแล้วก็เชื่อว่าจะเร่งกระบวนการนี้ให้ได้วัคซีนออกมาภายใน1ปีค่ะก็หมายความว่าจากวันนี้ไปถ้ากระบวนการขั้นตอนทุกอย่างทดลองในสัตว์ในคนเสร็จเนี่ยกลางปีหน้าทันมั้ยอาจารย์กันดีนั่นเร็วสุดที่เป็นความหวังเราว่าน่าจะได้วัคซีนเดี๋ยวนะอันนี้วัคซีนเราใช่ไหมวัคซีนเพราะว่าจีนก็ทำใช่ไหมฮะยุโรปก็เขาก็สตันดี้เรื่องนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเราจะมีของเราเองจริงๆเราก็ร่วมกันด้วยนะคะระหว่างประเทศเนี่ยก็ร่วมด้วยช่วยกันด้วยแชร์ความรู้กันนะคะนี้ถ้าเรามองว่าถ้าต่างประเทศเขาทำสำเร็จเนี่ยโอกาสที่เราจะได้วัคซีนมาใช้เนี่ยเราก็คงต้องรอคิวเขาใช้ในประเทศเขาก่อนเขาใช้ในประเทศทวีปเดียวกันก่อนอะไรเงี้ยนะคะเพราะนั้นเราก็ทำไปด้วยแล้วก็แชร์ความรู้กันระหว่างประเทศด้วยครับญี่ปุ่นเขาก็ทำไหมอาจารย์คุณหมอญี่ปุ่นเขาก็สตัดดี้วัคซีนใช่ไหมฮะคือเท่าที่ผมทราบมีมากกว่า35สถาบันที่ทำวิจัยตอนนี้ครับโอ้โหเพราะฉะนั้นคือทุกคนทั่วโลกก็ทำกันหมดเลยครับฉะนั้นปีนึงน่าจะได้ใช้ครับเท่าที่ดูเป็นความหวังนะคะเป็นความหวังครับครับแต่อย่างน้อยอันนี้เป็นเรื่องคืออาจารย์จุฬารัตน์เป็นเรื่องความมั่นคงด้วยเพราะว่าผมก็เคยคุยเรื่องนี้หลายครั้งเขาบอกวัคซีนเนี่ยเวลาออกมาทีนึงคนก็แย่งกันเพราะดีมามันเยอะใช่แต่ไอ้คนผลิตต่อล็อตต่อวันต่อเดือนเนี่ยมันไม่พอใช่ไหมค่ะกว่าจะคิวเราใช่ไหมอาจารย์ใช่ไม่รู้กี่เดือนปีไหนก็ไม่รู้แต่ถ้าเรามีของเราเองใช่เราก็มีสิทธิ์ใช้ของเราก่อนใช่ค่ะเป็นความมั่นคงไหมคุณหมอเดี๋ยวนี้วัคซีนนี่ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องความมั่นคงด้านสุขภาพจริงๆก็ไม่เพียงแต่เรื่องอย่างวัคซีนนะครับโลกนี้มันพิสูจน์ให้เราเห็นแล้วนะครับว่ามีหลายเรื่องมากที่เราเคยมองข้ามมันไปไม่ต้องไกลเลยหน้ากากอนามัยแล้วเรื่องยาอีกหลายๆตัวซึ่งตอนแรกก็คิดแต่ยาต้านไวรัสตอนนี้จะเป็นเรื่องอื่นแล้วนะครับอย่างวันสองวันนี้ก็จะมีคนพูดประเด็นเรื่องของยาธรรมดาเนี่ยนะครับที่สามารถจะมันก็อาจจะมีไอขาดแคลนบางช่วงได้อย่างเงี้ยก็จะต้องหาวิธีขึ้นมาจัดการว่าจะจัดการยังไงนะครับโควิดมาคราวนี้ทำให้เรารีวิวอะไรใหม่เยอะไหมอาจารย์โอ้เยอะมากเลยฟื้นฟูอะไรเยอะโอ้รอบนี้ยังไม่เคยเป็นมาก่อนมั้งครับครับมันเปลี่ยนโลกไหมอาจารย์ผมว่าเปลี่ยนทั้ง mindset วิธีคิดทั้งเปลี่ยนไปเยอะครับไม่ได้เปลี่ยนน้อยเปลี่ยนเยอะมากเลยวิถีชีวิตของคนนี่กำลังจะโดนเปลี่ยนเพราะเรื่องนี้หลายเรื่องที่เราไม่เคยคิดมาก่อนหลายเรื่องที่เราคิดมาแต่เราไม่เคยจริงจังกับมันไม่ต้องอะไรมากเรื่องของ study online หรือการเรียนทางไกลเนี่ยนะครับพูดกันมานานแต่ตอนนี้ไม่ทำไม่ได้แล้วมันเป็นภาคบังคับแล้ว
ทำจริงไปแล้วเรียนจริงแล้วด้วยนะฮะครับเนี่ยครับอาจารย์จุฬารัตน์มีทีมเก่งๆนี่อาจารย์เก่งๆเยอะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเบรนของประเทศนะเป็นทีมมันสมองเนี่ยแนวคิดของสวทช.ในอนาคตอันนี้มองข้ามช็อตนิดนึงนะหลังโควิดอาจารย์จะพัฒนาอะไรหลังโควิดเขาบอกโลกเปลี่ยนเยอะเลยหลายเรื่องหลายเรื่องทั้งการค้าการเรียนหลายเรื่องเลยใช่สวทช.เป็นทีมมันสมองด้วยสวทช.มอง2แนวนะคะที่กำลังพัฒนาแนวแรกก็คืออย่างการพัฒนา DDC Care เนี่ยซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการที่จะติดตามผู้มีความเสี่ยงนะคะหรือถ้าวัคซีนที่จะใช้ในการฉีดเพื่อป้องกันไม่ให้เราติดเชื้ออันนี้แนวหนึ่งนะคะเพื่อแก้ปัญหาโควิดอีกแนวหนึ่งก็คือปัญหาเศรษฐกิจปัญหาปากท้องประชาชนว่าหลังจากโควิดจบแล้วเนี่ยฟื้นกันยังไงใช่เราจะเอานวัตกรรมเนี่ยค่ะใหม่ๆเข้าไปช่วยทำให้เศรษฐกิจเนี่ยฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วและมั่นคงได้อย่างไรโอ้นี่เป็นโจทย์ใหญ่และสำคัญนะฮะต้องช่วยกันนะครับทำงานอยู่เบื้องหลังแต่ว่ามีผลต่อคนทั้งประเทศขอบพระคุณทุกคนที่ทำงานเบื้องหลังไม่ได้หมอกทีวีด้วยและคนที่มาปรากฏตัวเล่าให้เราฟังว่ามีอะไรดีๆนะครับคนไทยเราเขาถึงได้บอกว่าอยู่เมืองไทยคุณโชคดีสุดๆเลยคุณไปยุโรปคุณไม่ได้แบบนี้นะเพื่อนผมอยู่ยุโรปบอกว่าอยากกลับบ้านว่ะมันเครียดนะฮะเมืองไทยเราเนี่ยรักประเทศไทยขอบพระคุณนะครับทั้งสองท่านครับร่วมรายการนะฮะแล้วก็ให้กำลังใจทุกท่านด้วยนะคะในการทำงานแล้วก็จะยืนยันว่าตนเองเนี่ยอย่างน้อยหนึ่งคนละที่จะปฏิบัติตนด้านสุขอนามัยตลอดไปคุณหมอเพราะว่ามันเป็นการป้องกันดีกว่าที่เราจะต้องมารักษาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเอาละค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้เราคลายเครียดกันนิดนึงนะคะในช่วงต่อไปเนี่ยเราไปถ่ายทำก่อนที่จะเกิดลักษณะของโควิด-19 นี้มานะคะเราไปที่จังหวัดเชียงใหม่ดูกันไปเพลินๆก่อนเผื่อมันสงบเมื่อไหร่จะได้ไปเที่ยวกันเดี๋ยวน้องนุ่นจะพาไปเที่ยวที่โรงแรมสินจังหวัดเชียงใหม่เขามีอะไรบ้างที่เป็นเอกลักษณ์เดี๋ยวไปชมกันค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะแม้ถึงแล้วค่ะเมืองเชียงใหม่วันนี้เนี่ยนุ่นมาแบบไฮโซโก้เก๋มากๆพอถึงที่สนามบินเชียงใหม่ปุ๊บก็มีรถเนี่ยเลยค่ะของทางโรงแรมสินโฮเทลเนี่ยไปรับถึงที่และดูรถเขาสิคะสวยน่ารักแล้วก็เก๋มากๆผู้ชมหลายท่านคงสงสัยใช่ไหมคะว่าเอ๊ะทำไมนุ่นถึงเลือกที่จะมาพักที่นี่งั้นเดี๋ยวเราไปหาคำตอบพร้อมกันเลยค่ะนุ่นมีนัดกับ Managing Director ของที่นี่นั่นก็คือคุณพัฒนลีหรือว่าคุณพัฒนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะคุณพัฒน์สวัสดีครับคุณนุ่นคุณผู้ชมเห็นไหมคะแขกรับเชิญของเราในวันนี้รูปหล่อไฟแรงมากๆเป็นคนรุ่นใหม่นั่นเองนะคะนุ่นบอกกับทางทีมงานว่ามาเชียงใหม่ครั้งนี้ขอมาพักที่โรงแรมสินโฮเทลเพราะว่าคนพูดถึงเยอะมากๆจริงๆแล้วโรงแรมของเรานี่เพิ่งเปิดได้ไม่นานใช่ไหมคะใช่ครับเพิ่งเปิดเมื่อพฤศจิกาปีที่แล้วนี่เองผมจะบอกให้ว่าสมัยก่อนเนี่ยเราเป็นส่วนหนึ่งของโรงแรมคุ้มบุคคลมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยสังเกตดูว่าทางเข้าเนี่ยเป็นทางเดียวกันเราอยากจะผสมผสาน local art modern comfort ผสมผสานกันอย่างลงตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยศิลป์เนี่ยมันก็เลยมาจากคำว่าศิลปะนั่นเอง lobby gallery ซึ่งตรงนี้จะเปลี่ยนสลับสับเปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ไหมส่วนใหญ่เราจะเปลี่ยนประมาณ quarter ละครั้งและคราวนี้เนี่ยเราจะเน้น art and craft ที่มีความ minimal มาตกแต่งในโรงแรมสะท้อนผ่านห้องพักด้วยจริงๆแล้วห้องพักของเรามีทั้งหมดกี่ห้องพักกี่รูปแบบด้วยกันคะ3แบบครับตอบโจทย์คน3กลุ่มห้องแรกเนี่ยผมเรียกว่าห้อง stylistic room ไซส์ห้องเนี่ยกำลังพอดีเลยคือมันอยู่ได้อย่างสะดวกสบายห้องประเภทที่2เนี่ยผมเรียกว่าห้อง serene white มันเป็นความสุขที่สงบเงียบตัวเบสบอร์ดของเราเนี่ยเป็นลายไม้ที่มีความขาวความเรียบแต่มันก็มีสไตล์แฝงในมันอยู่ว้าวห้องที่3เนี่ยผมเรียกว่าห้องเนี่ยที่เหมาะกับคนสังสรรค์ค่ะห้อง sensory suite เนี่ยเป็นห้องที่เหมาะกับการสังสรรค์ที่สุดผมมี lounge ผมมีเหมือนกับเป็นบาร์ของที่ว่าเหมือนกับติดตั้งไว้ในทุกห้องเลย
ปกติเนี่ยถ้าเป็นเตียง king size เนี่ยคือ6ฟุตค่ะแต่ของผมเนี่ยเขาเรียกว่า super king ก็คือ7ฟุตคุณมองหาอาณาเขตเรามอบอาณาจักรให้คุณเลยว้าวจุดนี้เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของทางโรงแรมนี่นุ่นไม่แน่ใจว่าตัวเองอยู่ในประเทศไทยหรือเปล่าเพราะว่าเจ้าหน้าที่พนักงานเขาก็บอกว่าคุณนุ่นเข้ามาปุ๊บเนี่ยจะพบกับหาดไมอามี่นุ่นก็บอกเอ๊ะหาดไมอามี่คือที่ไหนคือตรงนี้เหรอคะใช่ครับตัว South Beach Pool ของเราเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจาก South Beach Miami สีชมพูที่เราเลือกใช้เนี่ยมันเป็นสีของเหมือนกับพระอาทิตย์กำลังตกดินเป็นสีที่ส่งมอบความโรแมนติกแล้วก็ความสุนทรีค่ะความโดดเด่นที่ว่านี้เนี่ยมันยังไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะว่ามันสามารถสะท้อนผ่านอีกเรื่องเล่าหนึ่งได้นั่นก็คือเรื่องของห้องอาหารแล้วก็อาหารที่นี่เขาบอกว่ามีความโดดเด่นเช่นเดียวกันแต่ว่าจะเป็นอย่างไรนั้นคุณผู้ชมต้องติดตามในครั้งถัดไปซึ่งคุณพัฒน์ยังคงอยู่กับเรานะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมคะที่ผ่านมาท่านผู้ชมจะเห็นว่ากระทรวงวัฒนธรรมได้มีคำแนะนำและก็ออกประกาศเรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีพิธีทางศาสนาและพิธีการต่างๆนะคะเพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงรวมทั้งควบคุมไม่ให้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งผู้สูงอายุมีความเสี่ยงในการติดเชื้อได้ง่ายและเริ่มมีแนวโน้มการติดเชื้อของบุคคลในครอบครัวเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในช่วงเทศกาลประเพณีสงกรานต์ช่วงนี้แหละค่ะยังอยู่ในช่วงนี้อยู่ด้วยนะคะกระทรวงวัฒนธรรมจะมีการประกาศแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีสงกรานต์ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนี้ขอเน้นย้ำอีกครั้งท่านผู้ชมหลายท่านคงเคยได้ยินนะคะสิ่งที่งดก็คืองดการจัดงานสงกรานต์ในทุกระดับอันนี้ทำกันหมดแล้วทั้งประเทศนะคะงดการเดินทางกลับภูมิลำเนานะคะงดการรดน้ำขอพรญาติผู้ใหญ่ในลักษณะการเผชิญหน้าตัวต่อตัวที่ในระยะใกล้ชิดนะคะงดร่วมกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนหมู่มากหรือการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงสิ่งที่ท่านผู้ชมสามารถปฏิบัติได้คือสงน้ำพระพุทธรูปที่บ้านการแสดงความกตัญญูโดยการเว้นระยะห่างทางสังคม2เมตรพร้อมกับสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งด้วยนะคะแล้วก็แสดงความกตัญญูผ่านช่องทางโทรศัพท์หรือว่าสื่อออนไลน์นั่นเองค่ะอันนี้ปฏิบัติต่อเนื่องมาตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์จนถึงวันนี้ไปจนถึงสัปดาห์หน้าเลยนะคะครับส่วนเย็นนี้ครับ 5:30 พลาดไม่ได้นะครับจนถึง 18:00 วันนี้พบกับอาจารย์ดร.นายแพทย์พรเทพศิริวนารังสรรค์นะครับนายกสมาคมวิทยาศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทยมาแนะนำการเอาตัวรอดเมื่อต้องโดยสารรถสาธารณะจะทำยังไงนะฮะอาจารย์จะบอกให้ฟังแล้วก็พาไปดูมาตรการรักษาแบบมีระยะห่างบริการหาหมอผ่านมือถือเทเลเมดิซีนของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์กันต่อว่าถ้ารักษาแบบไม่ต้องใกล้ชิดหมอแบบตัวเป็นๆ เนี่ยเราจะทำยังไงเย็นนี้ห้ามพลาดนะครับ 5:30 ถึง 18:00 ครับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ